กิ๊บซี่เกิร์ลี่เบอร์รี่10ปีไม่เปลี่ยนเล่าเคล็ดลับความแซ่บเผยสาเหตุไม่อยู่ในกระแสกิ๊บซี่เกิร์ลี่เบอร์รี่อาจจะหายจากหน้าจอไปบ้างสำหรับนักร้องสาวสุดแซ่บกิ๊บซี่วนิดาเติมธนาพรที่ตอนนี้กำลังเตรียมตัวที่จะมีงานคอนเสิร์ตใหญ่แกรมมี่ XRS 2K Celebration Concert พร้อมกับเพื่อนๆเกิร์ลี่เบอร์รี่และล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกิ๊บซี่ก็ขออัปเดตให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันหน่อยกิ๊บซี่เกิร์ลลี่เบอร์รี่เวลาทำอะไรกิ๊บซี่ไม่ได้ยังเหมือนเดิมเมื่อ10กว่าปีก่อนเราก็ต้องดูแลตัวเองเข้าคลินิกเสริมความงามออกกำลังกายไม่ค่อยไม่ได้เป็นคนที่ออกกำลังกายหรือคุมอาหารส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าเราเหมือนเดิมไหมเราเห็นหน้าตัวเองทุกวันเราก็ไม่รู้หรอกน้ำหนักของกิ๊บจะอยู่ที่ 37-41 กิโลกรัมแต่เคยอ้วนน้ำหนัก46กิโลกรัมเลยนะมันทำให้เราขาดความมั่นใจไปเลยตอนนั้นมันมีข่าวว่าเราท้องเพราะว่าเราเป็นคนโครงเล็กไม่สามารถที่จะอ้วนได้เพราะว่าถ้าน้ำหนักขึ้น 5-6 โลเท่ากับเอาเนื้อมาแปะตามตัวเลยดูอืดไปเลยน้ำหนักขึ้น40กิโลกรัมไม่ได้เพราะว่าเพื่อนจะทักแล้วตอนนี้39กิโลกรัมถ้าใช้ชีวิตประจำวันแค่นี้โอเคแต่ถ้าต้องถ่ายงานถ่ายแบบไม่ได้นะกิ๊บเป็นคนตัวเล็กแต่กินเยอะเป็นคนกินเยอะแล้วเราจะคุมน้ำหนักยังไงเวลากินเราก็ปล่อยเละเลยเวลาคุมก็จะฟาสติ้งสมมุติวันนี้ถ้าเรากินถึงดึกอีกวันตื่นขึ้นมาเราก็จะไม่กินเลยจนถึงกลางคืนรู้จัดหมูกระทะไหมถามทุกร้านได้เลยเห็นกิ๊บบ่อยแค่ไหนเพราะว่ากิ๊บชอบกินคือเรื่องกินเราต้องคุมให้ดีกิ๊บซี่เกิร์ลี่เบอร์รี่กลัวคนว่าเราคลั่งผอมไหมกิ๊บไม่ได้ดูเป็นคนคลั่งผอมแค่กิ๊บเป็นคนตัวเล็กมากกว่าดูพุงไหมหัวเราะเชื่อแน่นอนว่าไม่ใช่คนคลั่งผอมเพราะว่าเป็นคนชอบกินคนบอกว่าเรายังเหมือนเดิมบ่อยไหมเราเป็นคนตัวเล็กคนเราก็ต้องนิดหนึ่งพยายามดูแลตัวเองเคยใช้ยาลดน้ำหนักไหมเคยแต่กินแล้วใจสั่นตอนนั้นที่บอกว่าเราหนัก46กิโลกรัมพอกินอ้องเลยกิน3วันก็กินไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วเราต้องปรับเรื่องการกินแล้วก็ห้ามเครียดอยากจะกินอะไรต้องกินเลยถ้าวันนี้จะกินเต็มที่ทั้งวันอีกวันต้องหยุดเหมือนเราหายไปจากวงการสักพักแล้วเหมือนเราทำงานมาพักใหญ่แล้วหลังจากนี้เราต้องเลือกทำอะไรที่เหมาะสมกับเราและรู้สึกว่าเรายังอยากที่จะทำอยู่มันเลยแอบยากนิดหนึ่งคือพอผ่านมาจุดหนึ่งแล้วตอนนี้ถ้าอะไรที่ยังเหมาะสมแล้วเราโอเคกับมันอยากเปลี่ยนสายงานไปเลยหรือเปล่างานในวงการบันเทิงก็ยังทำอยู่ในบางอย่างหรือบางโปรเจกต์ที่ฟังดูดีนะก็ทำได้ไม่ได้พยายามที่จะต้องหามาทำแต่อยู่ๆเราก็หายจากวงการไปเลยเราเลือกรับงานจริงๆถามว่าใช่คำว่าอิ่มตัวได้ไหมมันก็อิ่มประมาณหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของการแสดงมันยากขึ้นเพราะเราโตขึ้นได้ยินว่าเราถนัดเลิฟซีนเราก็ไม่ถนัดดุดันถ้างานด้านอื่นๆก็อาจจะทำมาได้กิ๊บซี่เกิร์ลลี่เบอร์รี่ที่ผ่านมาเราก็มีผลงานแซ่บๆให้เห็นตลอดใช่แต่พอเราโตอะไรที่มากไปเราก็เขินแต่เราลุคเซ็กซี่
บางอย่างก็เขินนะโตแล้วด้วยค่อยๆพัฒนาไปถือว่าช่วงนี้เรานิ่งสุดไหมจากสาวฮอตข่าวเยอะเราเป็นคนตั้งใจเองเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องอยู่กับกระแสตลอดเวลาเดี๋ยวพูดนั้นพูดนี้หรือพรีเซนต์เยอะเกินไปแล้วมันจะมีเรื่องเหมือนแบบว่าคบคนนี้อยู่แต่มีคนไปเห็นอยู่กับอีกคนคือในชีวิตเรามันก็มีดีเทลที่ไม่ได้เล่าตลอดเวลาเลยเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าทำไมมันไม่โน่นไม่มีตอแหลหรือเปล่าไหนว่าเลิกแล้วทำไมยังอยู่ทำไมยังเจอซึ่งเลิกแล้วเราก็ยังคุยกันบ้างเราก็ไม่อยากโดนโฟกัสตรงนี้เลยเงียบๆดีกว่าไม่หิวแสงไม่หิวเลยอย่ามายุ่งไม่ต้องการที่จะพรีเซนต์ในเรื่องตรงนี้ไม่ได้ปิดนะยังใช้ชีวิตปกติเพื่อนไปก็แต่งไปสองคนแล้วเราล่ะเราต้องรอมงลงอย่างเดียวมงคานหัวเราะไม่ได้ซีเรียสแล้วเฉยๆมองว่ามันก็เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้คนรับรู้ซึ่งถ้าถึงวันที่เหมาะสมก็จะบอกเพื่อนๆเชียร์ให้แต่งหรือยังทุกคนจะรู้ว่ากิ๊บค่อนข้างชิลไม่ค่อยทำตัวเป็นแพทเทิร์นว่าจังหวะนี้เราต้องมีครอบครัวมีลูกแล้วคนนี้คบมากี่ปีแล้ว8ถึง9ปีแล้วค่ะบางอย่างเราเงียบๆเราไม่อยากวุ่นวายอยากใช้ชีวิตสงบอยู่เงียบๆมันอาจจะเงียบกริบไปนิดหนึ่งมีวางแผนเรื่องการมีลูกไหมมีน้องหมาค่ะไม่ใช่ว่าจะไม่มีน้องเราไม่รีบจริงๆด้วยอายุก็ควรที่จะมีคือเราก็ไปฝากไข่มาแล้วถ้ามีก็ไม่ซีเรียสถ้าไม่มีก็ไม่ซีเรียสฝ่ายชายเขาว่าไงบ้างไม่รีบนะคะคุณแม่เราล่ะแม่ก็บอกว่ามีหลานเป็นหมาอยากมีหลานเป็นคนแม่ก็พูดเหมือนกันหัวเราะที่บ้านก็ยังไม่มีใครแต่งแต่ละคนชิลจัดกิ๊บไม่ค่อยลงรูปคู่กับแฟนลงรวมๆอยู่ในนั้นแต่เราไม่ได้พรีเซนต์พอเราโตแล้วเราก็ไม่ได้วืนวือขนาดนั้นเขาเป็นคนทำมาหากินทั่วไปค่ะนักวิชาการปลุกฝ่ายปชต.ดัน พิธา นั่งนายกชี้ถ้าก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้ส่งไม้ต่อพท.อาจารย์ราชภัฏสุราษฎร์ปลุกฝ่ายประชาธิปไตยถือธงดัน พิธา นั่งนายกรัฐมนตรีลั่นกลืนเลือดก็ต้องยอมชี้หากก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จต้องหนุนเพื่อไทยขึ้นแทนเมื่อวันที่12กรกฎาคม2566นายสุภัทพงษ์แย้มอิ่มอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงกรณีที่ประชุมรัฐสภาจะมีการโหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้ว่าถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่พรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเสียงอันดับหนึ่งและอันดับสองจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็ยังลุ่มดอนว่าจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่เพราะมีอำนาจและกลไกที่ฝ่ายรัฐประหารวางไว้ทำให้การได้นายกรัฐมนตรีจากฝ่ายประชาธิปไตยเป็นไปได้ยากนายสุภัทพงศ์กล่าวต่อว่ายกตัวอย่างการเลือกตั้งหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาพรรคฝ่ายประชาธิปไตยแข่งกันพรรคไหนชนะก็ตั้งรัฐบาลพรรคอันดับสองเป็นฝ่ายค้านหรือพรรคที่ชนะอาจจะมาชวนอีกพรรคไปร่วมแต่ถ้าพรรคอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลไม่ได้เขาจะเปิดโอกาสให้พรรคอันดับสองตั้งรัฐบาลนายสุภัทพงศ์กล่าวว่าหากวันที่13กรกฎาคมนี้พรรคก้าวไกลด้านนายพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้พรรคก้าวไกลต้องเปลี่ยนแผนมาสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับสองในฝ่ายประชาธิปไตยด้วยการตั้งรัฐบาล
อย่าจับมือกันไปเป็นฝ่ายค้านอย่าบอกว่ากูไม่ได้มึงไม่ต้องเอามาเป็นฝ่ายค้านไปด้วยกันทำแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดเพราะนั่นหมายถึงการยอมปล่อยให้ฝ่ายเผด็จการเข้ามามีอำนาจอีกหนึ่งสมัยหรืออีก4ปีวันนี้ต่อให้ต้องกลืนเลือดกลืนนกรวดก็ต้องกลืนฝ่ายประชาธิปไตยต้องเป็นคนถือธงนำให้กับประเทศแล้วบังคับทิศทางให้อีกฝ่ายไปตามเราเพื่อพาประเทศออกจากระบอบเผด็จการที่วางกลไกกันมายาวนานก่อนไม่อย่างนั้นเราจะวนอยู่ในหลุมนายสุภัทรพงษ์กล่าว